มาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเขาได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมการอบรมการติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือนค่ะแล้วก็การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยซึ่งทางด้านของปลัดมอทอเองก็เน้นย้ำนะบอกว่าทุกภาคส่วนให้ช่วยกันพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะเกาะสีชังอันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดค่ะ ที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เกาะสีชังอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีค่ะนายสุทธิพงษ์จุลเจริญประลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลเรือเอกคณีพลสงเจริญผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะคะเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมการติดตั้งทั้งดักไขมันครัวเรือนและการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะจากนั้นนะคะก็นําคณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผู้บริหารและนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา และประชาชนจิตอาสาค่ะไปปลูกต้นไม้แบบนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะสีชังนะคะแถวๆริมศูนย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เกาะสีชังค่ะ ก่อนออกเดินทางไปพบปะแล้วก็มอบนโยบายแก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมติดตั้งทั้งดักไขมันครัวเรือนณอาคารปรเณกประสงคงนะคะศูนย์ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เกาะสีชังแล้วก็ลงพื้นที่ไปติดตั้งทั้งดักไขมันครัวเรือนณครัวเรือนตัวอย่างเองด้วยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าปัจจุบันเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีเนี่ยได้เผชิญกับปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้าและแหล่งน้ําทําให้น้ําดื่มเนี่ยมีราคาสูงเนื่องจาก ใช้ต้นทุนการขนส่งข้ามเกาะซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการจัดหาน้ําดื่มตลอดจนกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ดําเนินการโครงการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อเป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคให้กับคนในพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้ประกาศกฎกระทรวงเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคารปีพศ2565 กำหนดให้สิ่งก่อสร้างใหม่ต้องมีถังบำบัดน้ำเสียช่วยลดน้ำเน่าเสียรวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ซึ่งจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ด้วยนะคะ ทางกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็ร่วมกับจังหวัดชนบุรีองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนะคะบนพื้นที่เกาะสีชังทั้งในด้านการท่องเที่ยวรวมถึงด้านประวัติศาสตร์จะทําจุดชมวิวค่ะหรือว่าวอล์คเวย์ทางเดินบริเวณเกาะโดยรอบรวมถึงให้กลุ่มการกลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นและกลุ่มการปกครองเ,เข้ามาช่วยทําให้ประชาชนในพื้นที่บนเกาะสีชังเนี่ยมีความมั่นคงทางอาหารต่อไปด้วยค่ะ